ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟอนเดชันเขาเขาทำงานชิ้นนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีวิธีการในการช่วยเพิ่มการลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนชั่วคราวซึ่งการเพิ่มลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนชั่วคราวเนี่ยทำอย่างไรก็คือก็คือคือรเสรีผู้ก็บอกอี่เขาบอกว่ามาตรการแบบนี้มีหลายประเทศใช้เพื่อการดึงดูดการลงทุนมาตรการที่จะเอามาใช้ชั่วคราวนี้จะช่วยเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น เมื่อการลงทุนเริ่มเดินหน้าได้จะช่วยให้เกิดมาเป็นโมเมนตัมและถ้าประกอบกับการแก้อุปสรรคการลงทุนอื่นๆก็จะมีส่วนช่วยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาผมพูดต่อไปนิดหนึ่งที่ Thailand Future Foundation แนะนําให้ทําก็คือว่าวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มการลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนชั่วคราวให้นําค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าทุนและเช่นเครื่องจกักรอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหักเป็นค่าได้จ่ายและหรือให้หักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งซึ่งจะทําให้ฐานรายได้ที่นําไปคํานวณภาษีนั้นลดลงภาร,ระภาษีก็จะลดลงเป็นการลดต้นทุนการลงทุนของเอกชนความที่เป็นมาตรการชั่วคราวก็จะช่วยเลื่อนให้การลงทุนมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมาตรการนี้มีข้อดีก็คือเป็นมาตรการที่ทําได้เร็วเมื่อเทียบกับการใช้ใจ่ายของภาครัฐและเคยใช้มาแล้วในช่วงน้ําท่วมและเป็นภาระน้อยกําหนดอายุของมาตรการให้ชัดเจนไปเลยได้ นอกจากจะเร่งให้เกิดการลงทุนได้ในระยะสั้นแล้วยังไม่ก่อให้เกิดภาระการคลังในระยะยาว